และตอนนี้นะคะใครที่สนใจเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมีงานมาแนะนำนะคะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติไปงานนี้เนี่ยครบเลย จะนวดไทยรักษาแบบพื้นบ้านชิมช็อปอาหารเกี่ยวกับสมุนไพรก็มีมนะคะหรือถ้าอยากจะได้ความรู้ในงานนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะแล้ววันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็เดินทางไปเปิดงานสมุนมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะโดยเน้นย้ำเรื่องของภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างไทยเป็นผู้นําสุขภาพโลกได้ค่ะคาดการณ์ว่าปี2570ตลาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นกว่า1แสนล้านบาทค่ะ นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20ภายใต้แนวคิดสมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจไทยโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนหวังฟื้นเศรษฐกิจในระบบสุขภาพด้านภูมิปัญญาไทยให้มีศักยภาพคาดการณ์ว่าปี2570ตลาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยจะเพิ่มขึ้นกว่า10,000ล้านบาท ภายในงานนะคะมีการจัดแสดงนวัตกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการตรวจรักษาโรคด้วยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมากกว่า500ล้านค้าค่ะนี่นะคะอาหารการกินเขาบอกว่าชิมชม,มช็อปมีให้หมดนะคะก,กล้วยน้ำกล้วยดองน้ำกล้วยดองน้ำผึ้งนะคะโอ้น,นี่<อ>นะ แล้วดิฉันเข้าไปดูเนี่ยนะมีะนวดแผนไทยนวดที่ขึ้นไปเหยียบบนเหมือนตะแกรงร้อนๆแล้วก็จะมาะเป็นเหมือนแบบอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพนะคะม,มีให้หมดนะคะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า2 0 0แสนคนเงินสะพัดกว่า400ล้านบาทะนะคะ มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานมีความรู้มีการจัดอบรมให้ด้วยนะคะ,คะแล้วถ้าใครอยากจะได้ต้นกล้าผันไม้สมุนไพรม,มีแจกฟรีให้ด้วยโอ้ฟรีเลยอ่าฟรีด้วยนะคะไปร่วมงานกันได้ทางคุณอนุทินบอกว่าภาครัฐให้ความสําคัญกับการนําสุขภาพมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติโดยเฉพาะสมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยซึ่งถือเป็นจุดแข็งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวภาคอุต สาหกรรมมีเป้าหมายที่จะยกระดับการแข่งขันในตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการบริโภคสมุนไพรในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น1ใน3ของเอเชียให้ได้ภายใน4ปีค่ะ สำหรับด้านการแข่งขันอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนในปี2560ถึง2565ซึ่งเป็นช่วงระยเวลาของการดำเนินการของแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่1พบว่ามีอัตราการขยายตัวของตลาดสมุนไพร3.4%ผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของตลาดสูงสุด3อันดับแรกไทยได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดพร้อมดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับใช้รักษาอาการไอไข้หวัดแพ้อากาศและกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20นะคะจัดตั้งแต่28มิถุนายนก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมนะคะ10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มฮอ1 1 1 2ถึง12ที่อิมแพคเมืองทองธานีค่ะ